วัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะรายการของเราก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีให้คุณผู้ชมได้รับชมกันทุกวันเลยนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.นะคะและวันนี้ก็อยู่กับแพรและอาจารย์พรพลีลาประเสริฐนะคะก็เริ่มต้นเช้าวันจันทร์วันนี้รถติดพอสมควรเหมือนกันนะคะใครที่ยังไม่ออกจากบ้านออกจากบ้านได้แล้วนะคะครับก็เป็นวันจันทร์สิ้นเดือนนะครับแล้วก็เผลอแป๊บเดียวจริงๆอีกไม่กี่วันจะเข้าเดือนจูนหรือว่ามิถุนาแล้วใช่ไหมจะกลางปีอีกแล้วนะคะแป๊บเดียวจริงๆใช่คือจริงๆต้องบอกว่าเวลาผ่านไปรวดเร็วผ่านไปอย่างรวดเร็วมากแล้วก็เน้นย้ำกันอยู่เสมอครับอย่าผลัดวันประกันพรุ่งใครมีประวัติอะไรในชีวิตก็อยากจะตั้งใจทำอะไรในพุทธศักราช2559นี้ลงมือปฏิบัติได้แล้วนะครับโอ้หลายคนก็น่าจะมีการเริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วนะคะแต่ใครยังโลเลยังรออะไรอยู่นะคะก็เริ่มต้นได้แล้วจ้ะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาผมเชื่อเป็นเสาร์อาทิตย์ที่การจราจรไม่ค่อยติดนะครับแล้วก็คนไทยทั้งประเทศก็คงเฝ้าหน้าจอใช่แล้วค่ะเป็นไงบ้างคะร้องไห้ไหมไม่รู้จะพูดยังไงค่ะคือดูข่าวจนยันเมื่อเช้าก่อนออกจากบ้านจะร้องเอาค่ะอาจารย์เพราะว่ารู้สึกเสียดายแทนนะคะก็ตามข่าวนะคะก็บอกว่าเขาเป็นหกเซียนในตำนานเนาะบางท่านก็จะอำลาวงการวอลเลย์บอลทีมชาติด้วยนะคะก็มีความคาดหวังว่าจะเป็นโอลิมปิกครั้งสุดท้ายของพวกเขานะคะซึ่งเราก็ไปได้ไม่ถึงฝันนะคะแต่สุดท้ายแล้วนะคะนักกีฬาของไทยเราก็ยอมรับในผลการตัดสินนะคะแพ้ชนะก็ต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยอย่างที่ได้คุยกันไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนั้นเราเพิ่งพ่ายแพ้นะครับต่อเจ้าภาพด้วยเหตุผลคนใดก็สุดแท้แต่แหละคงไม่พูดพิพากษ์วิจารณ์ถึงแต่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีแมตช์ที่เหลืออีก3แมตช์นะครับสุดท้ายไทยเราก็เก็บแต้มได้ครบนะโดยเฉพาะแมตช์ที่โกงความตายนะฮะพลิกมาชนะเกาหลีได้เนี่ยโหวันนั้นผมเป็นคนที่อินผมเล่นกีฬาอยู่แล้วฉะนั้นเวลาดูพวกนี้จริงๆก็ต้องบอกว่าก็ร้องไห้ไปกับพวกเธอด้วยนะโดยเฉพาะไม่ใช่ร้องไห้ขณะที่เสียใจว่าไม่ได้ไปโอลิมปิกนะแต่ว่าร้องในขณะที่รับชมถึงสปิริตความเป็นนักสู้นะครับก็จริงๆต้องบอกว่าถึงครั้งนี้โอลิมปิกซึ่งเป็นความฝันอันสูงสุดของคนที่เล่นกีฬาเนี่ยถึงจะไม่ได้ไปเพราะหลายคนก็คงจะต้องอำลาด้วยวัยและสังขาร30กว่ากันหมดแล้วใช่ที่ไม่เอื้ออำนวยนะครับแต่ไม่เป็นไรผมเชื่อนะว่าครั้งนี้ไม่น่าเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยจะรักนักกีฬาหญิงชุดนี้มากเหลือเกินคือที่ผ่านมาก็รักมาโดยตลอดแหละภายใต้การนำทีมของโค้ชออสซึ่งสร้างความสุขให้กับคนไทยมานานนับ10ปีแต่ครั้งนี้ผมกลับรู้สึกว่าความชื่นชมนะครับการตอบรับกระแสเนี่ยจะยิ่งตอกย้ำให้เห็นถึงความรักที่มีต่อนักกีฬาหญิงชุดนี้เป็นอย่างดีฉะนั้นช่วงเย็นวันนี้ค่ะก็พวกเขานะคะก็จะเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยนะคะโดยสายการบินไทยที่สนามบินแห่งชาติสุวรรณภูมินะคะเวลาประมาณ 4:00 น.เย็นก็ต้องบอกว่าไปได้นะคะสำหรับแฟนๆนะคะหรือว่าคนไทยที่อยากจะเดินทางไปให้กำลังใจพวกเขานะคะก็4โมงเย็นประตู9นี่รู้ลึกเตรียมตัวนะคะรู้ลึกนะคะเพราะว่าก็แอบเชียร์อยู่แล้วก็เสียใจไหมก็เสียใจนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกีฬามันก็มีแพ้มีชนะนะคะก็ยอมรับกันไปแต่ก็มีรุ่นน้องนะคะก็รุ่นหลายคนฝีมือดีอ๋อฝีมือดีกำลังจะขึ้นมาเป็นทีมชาตินะคะก็มีการฝึกซ้อมนะคะแล้วก็พัฒนาฝีมือกันอยู่นะคะคาดว่าโอลิมปิกคราวหน้าบางคนอาจจะยังอยู่นะคะแล้วก็จะมีรุ่นน้องหน้าใหม่ที่ฝีมือสุดยอดเหมือนกันขึ้นมาแทนที่นะคะก็โอลิมปิกหน้าอีก4ปีก็หลายคนนะทัศดาวก็เล่นดีนะครับแล้วก็อะไรอัชรพรนะมือตบขึ้นมานะครับมีน้องชาชูออนอายุ16 17เองมั้งถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็มือเซตนะครับก็หวังว่ารอยต่อจังหวะเปลี่ยนผ่านแบบนี้ผมเชื่อนะว่าโค้ชออสเนี่ยคงจะประสมประสานแล้วก็ปั้นให้พวกเราคนไทยได้มีความสุขนะสิ่งสำคัญยิ่งก็คือทั่วโลกได้รับรู้นะครับถึงสปิริตนักกีฬาของสตาฟโค้ชสปิริตนักกีฬาของผู้เล่นทุกคนครั้งนี้คนไทยได้รับความชื่นชมนะแม้กระทั่งมิตรภาพดีๆที่เราเห็นนะครับนักกีฬาต่างชาติหลายๆชาติอย่างเปรูเนี่ยเขาบอกเลยนะว่า เราดีที่สุดในเอเชียจะเป็นซอฟเอเชียใช่หรือแม้กระทั่งมือตบอันดับหนึ่งซึ่งเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกของเกาหลีก็หลังจากพ่ายแพ้ก็ยังชื่นชมแล้วก็ชักชวนนุสรานะฮะบอกว่า
เราจะไปโอลิมปิกด้วยกันนะแต่ไม่เป็นไรครับสุดท้ายเกมกีฬาก็คือการแข่งขันผ่านแล้วผ่านเลยครับเริ่มกันใหม่วันนี้ใครว่างก็ร่วมกันไปต้อนรับใช่กลับบ้านนะคะครับแต่ว่าโค้ชออนไม่ได้กลับมาด้วยนะคะโอ้นี่รู้ลึกจริงรู้ลึกจริงๆค่ะดูข่าวยันวินาทีสุดท้ายก่อนออกจากบ้านนะคะว่าภรรยาของโค้ชคุณพ่อของภรรยาเสียนะคะโค้ชก็เลยต้องเดินทางไปที่ประเทศจีนอ๋อใช่เพราะการโค้ชออสเป็นนักอดีตนักวอลเลย์บอลหญิงจีนก็ขอแสดงความเสียใจกับโค้ชออสครับไม่ได้กลับรายการนี้ด้วยนะครับแต่พวกเขายังมีแมตช์ต่อไปนะคะก็เท่าที่ฟังข่าวนะคะว่าจะได้พัก2วันแล้วก็จะมีการฝึกซ้อมเพราะว่าจะไปสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็จะมีเวิลด์กลางปีที่ประเทศจีนนะคะน่าจะเป็นแมตช์สุดท้ายของบางคนในทีมนะคะตามเชียร์กันต่อครับตามเชียร์กันต่อไปนะคะก็เป็นกำลังใจเล็กๆนะคะจากเราแล้วก็ทีมงานทุกคนให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงของประเทศไทยด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะพูดคุยสายสดกันค่ะที่024960493และ024960494รีบโทรมาลงทะเบียนกันก่อนนะคะแล้วก็สำหรับ SMS ค่ะส่งเข้ามาได้เลยนะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะคะก็พร้อมแล้วเราไปฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีกันเลยค่ะจันทร์สุดท้ายนะฮะสิ้นเดือนนี้และ23พฤษภาคม2559จันทรคติการแรม3ค่ำเดือน6ปีวอกครับค่ะหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์ครับวันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดร นั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์พูดไป2ไพ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองครับสุภาษิตโบราณยังใช้การได้ดีอยู่เสมอวันนี้ขอให้ใช้การกระทำแทนคำพูดใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวในส่วนของเงินทองครับวันนี้อะไรที่พอจะทำได้พอที่จะสร้างรายได้แม้ไม่มากก็ขอให้ทำแต่ความรักอย่าโลเลครับอย่าทำอะไรตามใจระวังจะมีปัญหากับคนรักคู่ครองและสีที่ถูกชะโลกค่ะเสริมในเรื่องของงานนะครับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อไปชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับจงตื่นตัวแต่อย่าตื่นตูมครับเวลามีความเปลี่ยนแปลงใดๆต้องรู้จักใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสสภาพคล่องเงินทองวันนี้ฝันให้ไกลไปให้ถึงเหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ท้าทายการเดินทางการจรจะนำมาซึ่งลาภผลความรักไม่เด่นคนโสดอย่าพยายามให้เหนื่อยเปล่าคนที่มีครอบครัววันนี้สมาชิกภายในบ้านดูเหมือนไม่ค่อยสามัคคีและสีที่ถูกชะโลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตนะเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับต้องรู้จักปฏิเสธนะครับหากมีคนหยิบยื่นสิทธิประโยชน์ที่ไม่ถูกไม่ควรให้หรือว่ามีการให้แบบหวังผลการเงินยังวางแผนล่วงหน้าได้นะครับเข้าออกไวประเมินสถานการณ์ต่างๆได้ไม่พลาดความรักต้องมีความหนักแน่นตัดสินใจอะไรแล้วให้ยืนตามนั้นถึงจะไม่ได้ดังใจทุกอย่างก็ตามและสีที่ถูกชะโลกค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นกับสีครีมส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีดำต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับการล็อบบี้นะครับหรือว่าการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับวันนี้โดยเฉพาะคนที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงหรือมีกิจธุระที่เป็นเรื่องใหญ่การเงินยังมีโอกาสได้ลาภผลจากสิ่งที่ได้ลงทุนลงแรงไว้รวมถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีความรักดีสำหรับคนโสดครับแต่อาจไม่เหมาะสำหรับคนที่มีคู่เพราะอาจจะมีคนใหม่ๆผ่านเข้ามาครับและสีที่ถูกชะโลกค่ะล็อบบี้เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เสริมเรื่องงานกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับเหมาะสำหรับการปรับใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ก็ตามส่วนสภาพคล่องเงินทองวันนี้ถ้าเลือกได้การทำธุรกรรมกับต่างเพศจะได้รับการอุปถัมภ์
ความรักที่กำลังคบหาให้เข้าตามตรอกออกตามประตูครับอย่าใจร้อนคนโสดถึงจะมีโอกาสก็ไม่ต้องเร่งเกมและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นสีเขียวนะครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมอารมณ์สำคัญนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่วันนี้ถ้าโผล่ออกไปหรือแสดงอากัปกิริยาอะไรที่ไม่เหมาะสมบางครั้งคนที่เขาเจอเนี่ยเขาเก็บนะฮะสภาพคล่องต้องมีความยืดหยุ่นขาขึ้นให้รีบตักแต่ถ้าไม่ได้เป็นอย่างที่ทายทักก็ต้องปรับตัวสุดท้ายความรักโสดไม่มีโชคลาภในเรื่องรักส่วนคนที่มีคู่วันนี้ทำอะไรก็ดูไม่เข้าตาครับแต่สีที่ถูกฉลกค่ะทุกเรื่องนั่นแหละเสริมภาพใหญ่กับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับการเปิดรับฟังความคิดเห็นคนรอบข้างเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับถึงภาพรวมจะไม่มีปัญหาอย่ารวบอำนาจหรือว่ารวมศูนย์ในส่วนของการลงทุนวันนี้ให้ประเมินนะครับถึงสิ่งที่ทำในช่วงที่ผ่านมาด้วยแล้วก็คิดต่อว่าอนาคตจะเดินไปทางไหนต้องมีน้ำอดน้ำทนครับสำหรับคนที่มีความรักคู่ครองเพราะวันนี้มีเกณฑ์พบเจอกับเรื่องราวที่ทำให้อึดอัดหรือไม่เป็นตัวของตัวเองและสีที่ถูกโฉลกค่ะอีกหนึ่งราศีฮะทุกเรื่องอย่างละนิดนะครับเสริมภาพใหญ่เช่นเดียวกันกับสีม่วงส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีส้มต่อไปชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับวันนี้งานทายดีอยู่ตัวครับในแง่ของคนที่เป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนส่วนคนที่ทำธุรกิจวันนี้ให้ออกตลาดสำรวจสถานที่นะครับโดยเฉพาะคนที่กำลังมองหาทำเลใหม่ๆแต่เงินทองกลับด้านกับเรื่องของงานวันนี้มีโอกาสต้องจับจ่ายในเรื่องที่ไม่ได้ขาดคิดมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลส่วนความรักวันนี้บริหารเวลาให้ดีนะครับคนโสดให้ทำในสิ่งที่เป็นตัวของตัวเองดีที่สุดและสีที่ถูกโฉลกค่ะแต่วันนี้สิ่งผมเน้นอีกเรื่องนึงคือสุขภาพสีบรอนซ์เงินฮะส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างนะครับซึ่งคำนี้พูดอยู่เสมอมันคือขาดนะฮะเพราะวันนี้กว่าจะเข้ารูปเข้ารอยหลายอย่างอาจจะมีความพลิกผันเปลี่ยนแปลงแผนสำรองจำเป็นนะครับในส่วนของการทำงานสภาพคล่องยังไม่ได้รับผลกระทบและวันนี้ท่านได้มีโอกาสทำธุรกรรมร่วมกับคนที่สูงวัยกว่าถือว่าสมรูปสุดท้ายในเรื่องของความรักอย่าจับปลาสองมือครับคู่ที่กำลังมีปัญหาก็ต้องกล้าตัดสินใจและสีที่ถูกโฉลกค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้ไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำให้ระวังมีปัญหาในเรื่องของเอกสารสัญญานะครับส่วนสภาพคล่องการเงินไม่ต้องหวือหวาหรือทำอะไรที่ท้าทายมากวันนี้เขาเรียกว่าถั่วเฉลี่ยก็ใช่ความมีวินัยทางการลงทุนก็ใช่ความรักถ้อยทีถ้อยอาศัยครับแต่วันนี้คนโสดอย่าเรื่องมากอย่าเรื่องเยอะและสีที่ถูกโฉลกค่ะผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานโดยเฉพาะพวกเปเปอร์ต่างๆเนี่ยสีขาวส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีฟ้าต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับวันนี้อย่าหยิบโยงทำอะไรต้องมีความเป็นมืออาชีพไม่ใช่พบเจออุปสรรคอะไรก็ถอยหลังถอดใจแต่เรื่องของเงินทองให้ตั้งรับครับเพราะวันนี้หลายปัจจัยควบคุมไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงแต่ความรักถ่ายดีมีโอกาสสมหวังนะครับในเรื่องรักๆใกล้ๆโดยเฉพาะคนที่อยู่ห่างไกลหรือมีเชื้อสายต่างประเทศและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเรื่องงานอย่าเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอละกันนะครับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้ให้เดินทางสายกลางดีที่สุดอย่ากลัวจนไม่กล้าหรืออย่าท้าในทุกสิ่งต้องมีความพอดีครับเงินทองรวมถึงการลงทุนก็เช่นเดียวกันไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทและที่สำคัญวันนี้เผื่อเหลือไว้หน่อยเพราะมีเกณฑ์ต้องช่วยเหลือคนที่กำลังทุกข์กับเราโดยเฉพาะคนใกล้ชิดความรักถ้าไม่ได้คาดหวังอะไรที่เกินตัวก็มีโอกาสได้เริ่มนับหนึ่งและสีที่ถูกโฉลกค่ะเดินทางสายกลางนะครับเสริมเรื่องงานกับสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลเงิน
เอาละค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันที่ Facebook นะคะ Miracle Channel TV ค่ะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยสายสดกันค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494ซึ่งคุณผู้ชมต้องลงทะเบียนก่อนนะคะจ้ะแล้วก็ SMS ค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะถามลัคนาก็ระบุจังหวัดที่เกิดมาด้วยค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะครับเดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะ